คะต่างกันนะคะถ้าพวกเราได้ดูวันที่20ที่เรามาจะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดเลยว่าในเพลงชาติไม่มีประชานิยมมีแต่คำว่าประชารัฐใช่ไหมคะท่านใช้คำนั้นเลยนะคะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างทั้งภาครัฐภาคประชาชนอันนี้หมายรวมภาคธุรกิจด้วยเนี่ยจะร่วมกันผลักดันแล้วก็ฟื้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างไรนะคะนั้นในวันนี้เนี่ยที่เรามาคุยกันเนี่ยนะคะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราจะขานรับนโยบายรัฐบาลในเรื่องนี้อย่างไรที่เราต้องขานรับเพราะเรามองว่านโยบายเรื่องของประชารัฐกับการทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งเนี่ยเราถือว่าเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นไปในการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนพวกเราฟังแล้วพวกเราอาจจะนึกในใจว่าก็เงินมันลงไปแล้วอาจารย์มันจะไม่ทันนะงวดนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะงวดนี้เนี่ยมันเป็นเพียงงบประมาณของปี58แต่งบประมาณปี59อ่ะงบประมาณปี60ที่มันจะต้องลงไปเราจะต้องถือโอกาสเที่ยวนี้เป็นโอกาสในการที่จะสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนเราในพื้นที่ให้ได้นะคะในพื้นที่ให้ได้อันที่หนึ่งคือขานรับนโยบายรัฐบาลใช่ไหมฮะอันที่สองเนี่ยสนับสนุนให้เกิดโครงการพัฒนาในระดับตำบลหรือหมู่บ้านที่เป็นการลงทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมคำว่าลงทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในที่นี้หมายถึงว่าเราอยากให้งบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณตำบลละ5ล้านตำบลละ1ล้านหรือแม้แต่งบประมาณที่ลงไปกองทุนหมู่บ้านใช่มั้ยฮะงบประมาณที่ลงไปกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเราจะเห็นในวีดีทัศน์ใช่มั้ยฮะว่าคนก็เริ่มคิดที่จะไปกู้มาเพื่อที่จะไปดาวน์รถไปดาวน์มอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนะคะเราอยากให้การกู้เงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นการกู้ที่เป็นรวมกลุ่มกันไปกู้เพื่อพัฒนาอาชีพใช่ไหมคะเราอาจจะทำไม่ทันเพราะว่าเท่าที่ทราบบางหมู่บ้านก็เอาจำนวนหลังคาเรือนไปหารใช่ไหมไปหาร1ล้านใช่ไหมหรือตำบลละ5ล้านเนี่ยบางตำบลเนี่ยเอาจำนวนหมู่บ้านไปหาร5ล้านถูกป่ะนะคะอันนั้นก็เป็นวิธีการคิดเดิมๆนะที่เราก็อาจจะไม่ทันแต่ว่าเราเชื่อว่าคือเงินที่จะลงไปเนี่ยมันจะมีงบประมาณปีต่อไปอีกนะคะเพราะนั้นเราเชื่อว่า เราควรจะต้องลงมือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอะมากกว่าการมานั่งบ่นบอกว่ามันไม่ทันแล้วล่ะนโยบายรัฐบาลมันประกาศไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะเราเชื่อว่าการลงแรงของพวกเรามันอาจจะไม่เห็นผลในวันนี้แต่ว่าวันหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าการลงแรงของพวกเราเนี่ยมันจะช่วยทำให้ชุมชนส่วนหนึ่งเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นแล้วสามารถที่จะยืนหยัดพึ่งตนเองได้นะคะค่ะแล้วอันที่3นะคะวัตถุประสงค์ก็คือว่าติดตามผลการพัฒนาแล้วก็สรุปบทเรียนนะคะเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยนะคะงานที่เราทำมาเนี่ยคือเราจะพบว่างานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดหรืองานสปจ.เนี่ยจนถึงณวันนี้เนี่ยเวลามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องประชารัฐลงไปเนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยมาบอกว่าอาจารย์มันงานสปจ.เราเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับงานประชารัฐจังหวัดได้เลยนะรองรับงานประชารัฐจังหวัดได้เลยอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีเดิมที่เราคิดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็กังวลอยู่นะว่าเราก็ถูกทักท้วงจากเพื่อนภาคีบางภาคีก็บอกว่าไปจัดตั้งกลไกในระดับจังหวัดเดี๋ยวก็จะแข็งตัวเดี๋ยวก็ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้อันนี้ก็เป็นคำที่เขาเตือนมาด้วยความกังวลนะคะแต่ตัวดิฉันเองเชื่อว่าพวกเรารู้บทเรียนนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้วิธีแบบไม่มีกลไกใช่ไหมคะพอไม่มีกลไกเนี่ยพอเวลามันมีงานจากภาครัฐลงไปเนี่ยเขาถามหานะว่าพวกเราอะอยู่ตรงไหนนะภาคประชาสังคมมาอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้หลายจังหวัดเราประกาศตัวเลยบอกมางานประชารัฐจังหวัดที่จะทำต่อไปเนี้ยขอให้สปจ.เราเนี่ยได้รับภารกิจอันนี้ได้ทำงานอันนี้เห็นไหมคะว่าในสถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยกลไกสปจ.จังหวัดเนี่ยมันสามารถที่จะก้าวออกมาเพื่อที่จะแบกรับภารกิจอันสำคัญของประเทศเราได้ใช่ไหมคะ
นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะฝากพวกเราไว้ว่าเราอาจจะที่ผ่านมา1ปีเนี่ยมันอาจจะกระท่อนกระแท่นลุ่มๆดอนๆ นะคะบางจังหวัดนะคะเพราะเราเชื่อว่าใน77จังหวัดเนี่ยนะคะถ้าเราจะแบ่งกลุ่มอ่ะก็อาจจะมีทั้งนักเรียนที่เรียนเก่งใช่ไหมฮะนี่ทำได้ดีนักเรียนที่เรียนปานกลางนะเดี๋ยวเราจะมีให้ประเมินนะทางทีมพวกเราส่วนกลางเราก็ประเมินแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้พวกเราประเมินตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะดูซิว่าเราประเมินตรงกันไหมใช่ไหมจะมีนักเรียนเรียนเก่งนักเรียนเรียนปานกลางแล้วก็นักเรียนไม่โตก็มีคนบอกข้างหน้าสองตัวเรียนอ่อนนิดหน่อยนะคะเราอยากให้นักเรียนเรียนเก่งไปช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อนนะนักเรียนปานกลางก็ต้องพยายามให้เก่งขึ้นนะคะให้เก่งขึ้นแต่เราเชื่อว่าทุกคนนักเรียนทั้ง77จังหวัดเรียนได้ทุกคนนะเพียงแต่ว่านักเรียนบางคนงานเยอะมากโอ้ยส่วนกลางตามการบ้านก็ตามกันจนนักเรียนงงตกลงการบ้านอันนี้ส่งใครใช่ไหมครู LDI ก็ทวงครูสปพสก็ทวงครูหลายคนมากเลยนะคะแต่อันนี้ก็ทำให้เดี๋ยวส่วนกลางเราอาจจะต้องมาปรึกษาหารือกันตกลงให้ส่งครูคนเดียวดีกว่าไม่งั้นครูแยกกันชื่อวงการบ้านนักเรียนงงนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวทางคุณนิติธรจะอธิบายอันไหนเราจะให้ประเมินตัวเองนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเราก็จะประเมินพวกท่านด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าเราประเมินตรงกันไหมนะคะประเมินตรงกันไหมไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวมานั่งกังวลเอาตายแล้วเดี๋ยวเกิดอาจารย์ประเมินว่าเราเป็นเด็กเรียนไม่ค่อยทันเขาจะทำยังไงดีอ้าวถ้าเรียนไม่ค่อยทันเขาเดี๋ยวจะมีนักเรียนเรียนเก่งไปช่วยนะคะไม่ต้องกังวลเพราะเราอยากให้พวกเราทั้ง77จังหวัดเนี่ยเราต้องก้าวไปพร้อมๆกันนะก้าวไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็ชื่นชมมากเนี่ยพวกเรามากันแบบนั่งเต็มหมดเลยนั่งเต็มข้างหน้าเลยปกติข้างหน้าจะไม่ค่อยมีคนนั่งนะเนื่องจากไม่มีที่นั่งไงก็เลยต้องมานั่งหน้าถูกป่ะ นะคะ ทีนี้กำหนดการวันนี้พวกเราคงเห็นในกำหนดการแล้วนะคะก็จะมีการบรรยายนะคะรัฐบาลกับยุทธศาสตร์สารพลังประชารัฐนะคะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีอุตสาหกรรมเดี๋ยวท่านจะมาคุยพวกเราฟังนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของภาคธุรกิจในเวทีประชารัฐจังหวัดนะคะก็จะมีคุณกฤษณะวจีไกรราชรองเลขาธิการหอการค้าไทยท่านจะมาคุยให้พวกเราฟังว่าหอการค้าเองเนี่ยก็ตื่นตัวมากในการที่จะทำงานเรื่องของสารพลังประชารัฐในระดับจังหวัดนะคะคุณกฤษณะเป็นหอการค้านนทบุรีนะคะท่านก็ใช้โอกาสนี้ในการไปพูดคุยกับทางผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีว่าคณะกรรมการกรอ.ที่อยู่จังหวัดเนี่ยมันจะมีแต่ภาครัฐกับภาคธุรกิจใช่ไหมคะต่อไปมันจะต้องมีภาคประชาสังคมเข้าไปทำงานด้วยนะคะเพราะภาคประชาสังคมเราก็ถือเป็นกลไกอันหนึ่งที่อยู่ในระดับจังหวัดอะที่เรามีภาคีเครือข่ายของภาคประชาสังคมเราเนี่ยกว้างขวางอยู่ในจังหวัดนั้นๆถูกไหมคะจะต้องมีบทบาทด้วยนะคะแล้วก็ตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายเนี่ยคุณหมอพลเดชก็จะมาคุยให้พวกเราฟังว่าโอกาสความท้าทายและจังหวะก้าวของภาคประชาสังคมเราเนี่ยกับยุทธศาสตร์สารพลังประชารัฐเนี่ยเราจะก้าวไปอย่างไรนะแล้วก็ต้องก้าวด้วยความมั่นใจนะคะก้าวด้วยความมั่นใจแล้วเราสามารถที่จะสนับสนุนนโยบายอันนี้ของทางนโยบายรัฐบาลเนี่ยโดยเรามีเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเราอยากให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมีความแข็งแรงนั่นหมายถึงว่าเครือข่ายภาคประชาสังคมเราเครือข่ายชุมชนเราจะต้องเข้มแข็งขึ้นมาเราจะต้องใช้โอกาสอันนี้ให้เป็นประโยชน์กับพวกเราให้ได้นะคะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการแบ่งกลุ่มอันนี้เดี๋ยววิทยากรคงอธิบายให้พวกเราฟังอีกทีนึงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องดูว่าเราวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวเราจะให้พวกเราประเมินตัวเราเองนะคะว่าเราพร้อมที่จะไปเคลื่อนงานเวทีประชารัฐจังหวัดไหมนะคะอันนี้แต่ละจังหวัดต้องประเมินนะคะช่วยกันประเมินตัวเองแล้วก็เสร็จแล้วจะต้องดูว่าเราอาจจะมีเวทีประชารัฐระดับภาคนะคะระดับภาค
อาจจะมีวิธีวิทยากรจากส่วนกลางลงไปแล้วจัดระดับภาคเนี่ยก็จะคล้ายเวทีจุดประกายที่เราจัดที่ Impact เมืองทองธานีเมื่อวันที่20กันยาที่ผ่านมานะคะว่าถ้าเราไปจัดระดับภาคเนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นให้กลไกในระดับภาคไม่ว่าจะเป็นหอการค้าของทุกจังหวัดของภาคนั้นนะคะผู้แทนของสปจ.ของทุกจังหวัดในภาคนั้นเนี่ยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยลองมาผนึกกำลังกันดูซิว่าในระดับภาคหรือระดับจังหวัดเนี่ยเราจะขับเคลื่อนเรื่องสารพลังประชารัฐเนี่ยเราจะทำเป็นรูปธรรมได้ยังไงนะคะเราจะมีทีมวิทยากรส่วนกลางลงไปก็ต้องดูนะคะว่าในแต่ละภาคภาคอีสานจังหวัดไหนพร้อมที่จะเป็นจังหวัดเจ้าภาพประสานงานภาคใต้เอาที่ไหนภาคเหนือเอาที่ไหนนะคะลองดูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวจุดประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะคะช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยคงต้องให้พวกเราไอ้การสรุปงานสปจ.ที่ผ่านมานะคะมีทั้งเวทีที่เราเตรียมวิทยากรเวทีที่เราจัดค่ะเวทีที่เราจัดเรื่องของการอบรมวิทยากรใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีเวทีเรื่องของการจัดทำข้อมูลต่างๆนะคะเวทีอบรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำข้อมูลเวทีเรื่องของเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะให้ดูวิดิทัศน์เพลินๆย้อนความหลังนะคะย้อนความหลังว่าพวกเราได้มีกิจกรรมอะไรกันมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็วิดิทัศน์ชุดแรกนี่ที่สรุปงานสปจ.นี่จะใช้เวลาประมาณ3นาทีกับ3กับ40วินะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรายงานผลการจุดผลเวทีจุดประกายนะคะเอาไหนก่อนเอาเวทีจุดประกายก่อนวิธีกรบอกนะคะก็คือเดี๋ยวให้ดูคลิปนะคะเดี๋ยวให้ดูคลิปเสร็จก็พิธีกรจะให้เราพักใช่ไหมพักรับประทานอาหารว่างแล้วเดี๋ยวพอดีท่านวิทยากรใหญ่เรามาแล้วปรบมือต้อนรับคุณสนธิรัตน์นะคะท่านเดินมาข้างหลังนะคะเนี่ยคนรอๆเนี่ยจำเอาไว้เลยนะคะค่ะยินดีต้อนรับคุณสนนะคะค่ะเชิญเลยค่ะเอาต่อจากนี้เราดูคลิปเลยใช่ไหมดูคลิปเลยเวทีเวทีจุดประกายก่อนนะคะเวทีจุดประกายนี่ก็คือเมื่อวันที่20กันยาที่เราจัดที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มาร่วมงานกับเราท่านนายกก็มีปาฐกถาที่ท่านเองก็ได้พูดค่อนข้างที่จะกินใจพวกเราในคำว่าประชารัฐท่านถามในเวทีนะสัญญาไหมสัญญาไหมรัฐบาลกับประชาชนจะสัญญาไหมข้างหน้าก็ตอบเสียงค่อยมากเลยนายกก็บอกก็ตอบดังๆเลยสิอย่างนั้นนะคะแล้วพอวันศุกร์นะของสัปดาห์นั้นเนี่ยท่านก็ยังมาพูดในรายการคืนความสุขอีกท่านไปพูดที่ UN ในสปีดของท่านก็พูดถึงงานประชารัฐอีกนะคะเพราะนั้นแสดงว่าคำนี้เนี่ยนะเป็นกระบวนการที่เราจะต้องทำงานร่วมกันและจะต้องผลักดันให้มันเกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเดี๋ยวดูคลิปเวทีสารพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเมื่อวันที่20กันยาเป็นสไลด์ใช่ไหมอ๋อแต่สไลด์อันนี้โอเคมาเดี๋ยวดูไปสไลด์แผ่นที่2เลยนะคะแผ่นที่2ตอนนั้นเนี่ยเราตั้งกลไกการจัดงานนะคะก็เป็นคณะทำงานแต่ละท่านที่มาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นผู้แทนขององค์กรภาคีที่สำคัญนะคะเราได้เรียนเชิญท่านอาจารย์หมอประเวศแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษานะคะประธานคณะทำงานของเราเนี่ยคณะจัดงานของเราเนี่ยก็จะมีคุณอิสระว่องกุศลกิจนะคะท่านก็มาเป็นประธานให้เรานะคะแล้วเราก็มีคณะกรรมการเนี่ยก็ประกอบด้วยทั้งท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมฮะท่านชุติมานะคะแล้วก็มีท่านก็เป็นกรรมการผู้จัดการของธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคาร SME นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็ตัวแทนของมูลนิธิสัมมาชีพนะคะ
แล้วก็จะมีทางสสส.นะครับซึ่งเป็นเลขานุการนะคะแล้วก็มีทางพช.คุณพลากรเป็นเลขานุการร่วมแล้วก็เป็นตัวดิฉันก็เลขานุการร่วมนะคะค่ะ ทีนี้เครือข่ายที่เข้าร่วมเวทีนะคะเราก็จะมีเครือข่ายใหญ่ๆนะคะเครือข่ายตำบลสุขภาวะอันนี้ก็เครือข่ายใหญ่มากเลยเครือข่ายภาคีสร้างเสริมสุขภาพนะคะทั้งสองเครือข่ายนี้ก็เป็นเครือข่ายที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยเป็นคนให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็พวกเราใช่ไหมคะไหนใครมางานเมื่อวันที่20บ้างอะยกมือหน่อยสิเอามาหมดห้องเลย แต่ปรากฏว่าตัวเองก็ยุ่งมากอะแทบจะเจอกับพวกเราไม่กี่ท่านเองนะคะเพราะวันนั้นจะยุ่งมากแล้วก็เครือข่ายสมัชชาสุขภาพนะคะก็มาเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนนะคะเครือข่ายผู้นำชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เป็นเครือข่ายของทางธกส.เขานะคะแล้วก็เครือข่ายสมาพันธ์ SME เครือข่ายสัมอาชีพชุมชนนะคะเครือข่ายภาคธุรกิจรวมทั้งหมดเนี่ยเราเชิญไปทั้งหมด 6,600 คนพวกเราเดาซิว่าคนมาประชุมเท่าไหร่เดาถูกเดี๋ยวมีเสื้อแจกเอาเสียงตรงทางนี้ว่าอะไร 7,000 มากไปหน่อยเอามีคนบอกแล้วเนี่ยเอาไม่ได้แล้วเสื้อไม่พอเสื้อเหลือไม่ถึงเสื้อหมดแล้วใช่ไหมเห็นบอกขายหมดแล้วเอาเป็นครั้งแรกนะที่เราเชิญ 6,600 คนมา 6,288 อะแล้วเราใช้เวลาเป็นงานที่เราจัดคนประชุม 6,000 กว่าคนเนี่ยเราใช้เวลาเตรียมงานอยู่ประมาณ10วันซึ่งเราบอกเราจะไม่ทำอีกแล้วงานแบบนี้นะเพราะมันเหนื่อยมากนะคะมันเหนื่อยมากแล้วเราต้องประสานแต่เราต้องขอบคุณนะพี่น้องภาคีต่างๆนะคะที่เราเอ่ยชื่อมาเนี่ยแล้วทั้งที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่ออีกเมื่อกี้ภาคีเครือข่ายที่มาร่วมนะคือแต่ละคนเนี่ย เราทำงานด้วยกันเนี่ยไม่มีเงื่อนไขไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นเกิดปัญหาอะไรต้องช่วยกันแก้นะต้องช่วยกันแก้ทุกคนนะคะมีปัญหาปุ๊บต้องแก้จะไม่ถามเลยว่าองค์กรนั้นรับผิดชอบองค์กรนี้รับผิดชอบต้องถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าภาพในงานนะคะเจ้าภาพในงานมาโดยที่เครือข่ายพากันมาไม่มีค่าเดินทางนะคะแต่อันนึงที่ทางผู้จัดอ่ะไม่มีโอกาสได้ขออภัยพวกเราก็คือตอนเช้าอ่ะแถวยาวจนกระทั่งไปถึงถนนใช่ไหมเข้าไม่ได้เพราะว่าทางหน่วยที่ตรวจวัตถุระเบิดหน่วย EOD อ่ะเขานัดกับพวกเราว่าเขาจะเข้าตรวจตั้งแต่ตีห้านะคะแล้วเขาบอกว่าประมาณ 6:30 หรือ 6:45 เนี่ยจะเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ย 7:00 น่าจะเปิดให้พวกเราเข้าได้นะคะ 7:00 แล้วยังเปิดไม่ได้เนี่ยโอ้โหพวกเราก็ยืนออกกันเต็มหมดเลยนะอย่าว่าแต่พวกเราเลยอาจารย์ยังเข้าไม่ได้นะคะนอกจากจะแหวกแล้วก็ไปโผล่หน้าก็ดูนะคะต้องขออภัยคือปกติท่านนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ยุ่งยากมากขนาดนี้แต่ว่าเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงที่เรามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของระเบิดบ้างอะไรบ้างเขาก็เลยจะค่อนข้างเข้มงวดนะคะค่อนข้างเข้มงวดเพราะนั้นวันนั้นถ้าพวกเราใครยืนรอนานมากก็ต้องขออภัยนะต้องถือโอกาสขออภัยวันนี้ด้วยนะคะแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยคนอันนี้เป็นตัวเลขที่ลงทะเบียนนะคะแต่มาจริงๆนะเราเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก 6,700 นะคะเพราะว่าเราทราบว่า เราต้องสั่งอาหารนะ3รอบนะคะสั่งที่แรก 5,000 สั่งครั้งที่2อีก 1,000 สั่งครั้งที่3อีก700นะคะแต่เราพบว่าไอ้6,700หลังเนี่ยมีคนหิ้วไปกินตอนเย็นด้วย พอรถตู้มาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเอาไปกินตอนเย็นได้ไหมนะคะเพราะว่ามันเลิกก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นงานแสดงพลังจริงๆนะคะ ตกลงไม่มีใครได้เสื้อนะเพราะว่า
พราะว่าเฉลยซะก่อนเนี่ยเราจะฟังพวกเราเดาซะหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงต่างๆที่เราเห็นในวีดิทัศน์นะคะที่เราเห็นในวีดิทัศน์แล้วนะคะแล้วก็มีพิธีเปิดนะคะท่านนายก การกล่าวเจตนารมณ์ร่วมกันนะคะเราก็มีภาคประชาชนใช่ไหมฮะแล้วก็มีภาคธุรกิจที่ขึ้นไปกล่าวตอนนั้นก็เที่ยงกว่าเข้าไปแล้วพากันหิวข้าวนะคะแล้วก็มีทางท่านอาจารย์ประเวศท่านขึ้นไปนะคะท่านอาจารย์ประเวศท่านก็อยากให้เห็นถึงพลังทั้งสามเดิมเรากำหนดให้ท่านขึ้นท่านเดียวแต่ปรากฏว่าท่านอาจารย์ประเวศมาถึงปุ๊บท่านเป็นออร์แกไนซ์เลยอ่ะท่านสั่งให้ตั้งโต๊ะแล้วก็ท่านไปนั่งตรงกลางให้คุณอิสระขึ้นไปคุณสมคิดขึ้นไปด้วยทีนี้คุณสมคิดท่านนั่งท่านนั่งท่านพูดไม่ออกก็ต้องยืนพูดออร์แกไนซ์มันก็ยกโพเดียมมาโพเดียมมันก็ไปติดกันพวกเราจะเห็นนะถ้าพวกเราไปนั่งหน้าเวทีจะเห็นว่ามันขรุขระมากเลยตอนนั้นก็จะบอกเบื้องหลังให้พวกเราทราบว่าเดิมเขาจะตั้งแต่โพเดียมอย่างเดียวแต่เนื่องจากว่าท่านอาจารย์ประเวศสั่งเห็นไหมท่านใหญ่กว่าคนจัดงานทั้งหมดออร์แกไนซ์ต้องรีบทำตามเลยนะคะท่านอยากให้เห็นนะให้เห็นการนั่งบนเวทีและท่านในฐานะที่ท่านเป็นท่านถือว่าท่านเป็นประชาชนพรรคประชาชนนะแล้วก็มีคุณอิสระในฐานะภาคธุรกิจมีท่านดร.สมคิดในฐานะภาครัฐเพราะฉะนั้นภาพนี้เนี่ยภาพที่3ท่านนั่งเรียงกันเนี่ยท่านอยากเห็นท่านออกแบบเองด้วยนะว่าแม้ถ้ามันมีจอสไลด์อยู่ข้างหลังเนี่ยให้ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนะอะไรเงี้ยมีการออกแบบด้วยนะแต่เนื่องจากมันทำไม่ได้ เพราะว่าข้างหลังมันเป็นแบ็คดรอปใช่ไหมเราก็ไปให้เป็นจอด้านข้างซะใช่ไหมเห็นไหมอาจารย์คิดละเอียดนะแต่วันนั้นก็ได้ภาพดีนะคะภาพที่ทั้ง3ท่านนั่งเห็นถึงพลังทั้ง3ภาคส่วนนะคะแล้วก็ตอนท้ายมีเรื่องของประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากไอ้ตรงเนื้อหาการประกาศเจตนารมณ์นั่นแหละมีที่มาของวันนี้ที่จะต้องประชุมพวกเราแล้วเดี๋ยวพวกเราจะต้องคิดต่อ เดี๋ยวถ้ามีเวลานิติธรเดี๋ยวเราเอาไอ้คำประกาศเจตนารมณ์อ่ะนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องพิมพ์แจกพวกเราสักนิดนึงอาจจะต้องเป็นเย็นๆแล้วล่ะเนาะนะคะพอดีเพิ่งนึกขึ้นได้นะคะแล้วเราก็จะมีส่วนนิทรรศการนะคะแสดงศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นและภาคธุรกิจส่วนนิทรรศการเนี่ยท่านนายกท่านก็เดินดูจนเกือบครบเลยอ่ะแล้วก็ไปเจอบูธของใครอ่ะบูธของพี่ทิวาพรเหรอมีการเถียงนายกอีกว่านายกบอกเอ้ยชิมแล้วมีการบอกนายกอันนี้ยังไม่ได้ชิมงั้นออกมาเลย ซึ่งทีมที่เขามาประสานพวกเราอ่ะเขาจะสั่งพวกเราเลยนะว่าอาจารย์ต้องบอกทุกบูธเลยนะห้ามให้ของนายกชิมนะของที่จะให้ท่านนายกชิมต้องไปผ่านหน่วยที่เขาตรวจพวกนี้ก่อนนะของพิธีเนี่ยแน่มากเลยนายกบอกเอามาสิชิมยกส่งให้เลยพวกทีมตามนายกมาคว้าไม่ทันเอานายกแกจำได้ใช่ไหมแกบอกว่าชิมแล้วนี่วันก่อนนี่ก็บอกว่ายังอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะคะเพราะนั้นก็วันนั้นรู้สึกท่านนายกท่านก็จะเดินดูบูธนะคะชอบก็จะชื่นชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ยังให้ทางทีมวิชาการน่ะของทางท่านนายกอ่ะติดต่อทางพวกเราที่จัดงานอ่ะว่าขอรายละเอียดของบูธนิทรรศการทุกบูธเลยรายละเอียดว่าบูธเนี้ยทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อผู้ประสานงานนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าวันนั้นบูธที่มาเนี่ยมันเป็นบูธที่มันเสนอกิจกรรมจริงๆที่ชาวบ้านสามารถที่จะมีอาชีพชาวบ้านสามารถที่จะมีกิจกรรมในการที่จะสะท้อนถึงการพึ่งตนเองการจัดการตัวเองการทำให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเราเนี่ยมันฟื้นตัวได้เพราะนั้นท่านนายกท่านก็เลยสั่งทีมงานเนี่ยติดต่อมาทางทีมพวกเราที่จัดงานทางสสเป็นคนรับผิดชอบก็ตามใหญ่เลยบูธใครเนี่ยนำเสนอเรื่องอะไรรายละเอียดมีอะไรบ้างนะ
เรื่องอาชีพเรื่องอะไรต่างๆขอชื่อคนประสานงานด้วยเพื่อทางทีมงานของท่านนายกท่านจะได้ติดต่อประสานกลับไปอีกทีนึงนะคะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการจัดงานในวันที่20เนี่ยนะคะก็เนี่ยคือเราก็ขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะอาจจะมีบางฉบับไม่ขึ้นให้เราไม่เป็นไรนะคะแล้วก็รายการโทรทัศน์ก็จะมีวิทยากรของพวกเราก็ถูกเชิญไปออกรายการโทรทัศน์สัมภาษณ์รายการวิทยุในหลายๆส่วนนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าในวันศุกร์เนี่ยที่25ท่านก็พูดในรายการคืนความสุขให้กับประชาชนนะคะที่จริงอ่ะวันจันทร์น่ะท่านไปงานของสภาพัฒน์อ่ะเนาะแผน12ของสภาพัฒน์อ่ะแต่พอวันศุกร์ท่านพูดในรายการคืนความสุขให้กับประชาชนน่ะท่านพูดงานเราเสร็จแล้วก็มีวิดีทัศน์งานเราเสร็จแล้วเอางานของสภาพัฒน์ไปต่อท้ายนิดนึงสภาพัฒน์ดูแล้วคงปวดใจมากเลยเพราะบังเอิญอ่ะสภาพัฒน์จัดงานประชุมวิชาการของสภาพัฒน์เรื่องแผน12ใช่ไหมซึ่งมันควรจะเป็นเรื่องเด่นเพราะมันเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ปรากฏว่าของเราเนี่ยแผนเศรษฐกิจฐานรากนะของเราได้ขึ้นมาเป็นข่าวเด่นก่อนเพราะว่าวันศุกร์ที่25ถ้าพวกเราใครได้ฟังท่านนายกพูดอ่ะท่านนายกพูดเรื่องประชารัฐนี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันได้ส่งสัญญาณไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะประกอบกับมีหนังสือจากอธิบดีกรมการปกครองตอนนั้นก็เป็นท่านกฤษดาบุญราชตอนนี้ท่านเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านก็มีหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่าไอ้โครงการไอ้ตำบลละ5ล้านเนี่ยขอให้มันเป็นโครงการที่มันสร้างอาชีพขอให้มันเป็นโครงการที่มันทำให้เกิดส่งเสริมอาชีพส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนจริงๆและให้ระมัดระวังเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนะคะเพราะนั้นเราก็ถือว่าการจัดงานวันนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เกิดกระแสการขับเคลื่อนงานประชารัฐอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปพูดสปีชที่ UN ท่านก็ไปพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะก็คงคุยให้พวกเราฟังคร่าวๆจากนี้ไปดูคลิปแล้วใช่ไหมจากนี้ไปจะดูคลิปนะคะเรื่องของงานสปช.เราที่ทำมาในช่วงประมาณ10 เดือน 10 เดือน 11เดือนนะคะค่ะต้องขอขอบพระคุณเท่านี้ก่อนนะคะนะคะสวัสดีค่ะครับขอขอบพระคุณดร.มณีปิ่นประทีปครับค่ะลำดับต่อไปสร้างไทยให้เป็นไทยต้องจริงใจและจริงจังบ้านเมืองจะเรืองพลังต้องเพิ่มพลังให้พลเมืองต้องลดความเหลื่อมล้ำต้องเป็นธรรมในทุกเรื่องขจัดมารกินบ้านเมืองไล่หมดแมงพวกแมงโกงสร้างไทยให้เป็นไทยต้องร่วมใจกันจันโลร่วมร่างร่วมสร้างโครงปฏิรูปประเทศไทยกำลังของบ้านเมืองคือพลเมืองผู้ร่วมใจเพิ่มพลังประเทศไทยThank you.
สร้างไทยให้เป็นไทยต้องจริงใจและจริงจังบ้านเมืองจะเรืองพลังต้องเพิ่มพลังให้พลละเมือต้องลดความเหลื่อมล้ำต้องเป็นธรรมในทุกเรื่องถ้าจัดมานกินบ้านเมืองไล่หมอดแมงพวกแมงโปสร้างไทยให้เป็นไทยต้องร่วมใจกันจันโลร่วมร่างร่วมสร้างโครงปฏิรูปประเทศไทยกำลังของบ้านเมืองคือพลเมืองผู้ร่วมใจเพิ่มพลังประเทศไทยเพิ่มพลังให้พลเมืองเพิ่มพลังประเทศไทยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับ89เดือนที่ผ่านมาโอ้โหทำอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับสปช.เรานะครับมีหลายกิจกรรมนะครับที่ถือว่าเป็นการปลุกพลังเทียนหนึ่งนะครับคุณหน่อยอยู่ในเกียร์หนึ่งก็เป็นปีที่หนึ่งยังไม่ไปเกียร์สองเลยเราทำอะไรกันบ้างนะครับก่อตั้งสปช.หาสถานที่นะครับติดป้ายมุงหลังคาไม่ใช่นะติดป้ายหาที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีการเริ่มรวมกำลังคนนะครับตั้งแต่หาคณะกรรมการทำงานนะมีนักวิชาการจัดทำฐานข้อมูลนะครับมีวิทยากรกระบวนการสร้างผู้นำรุ่นใหม่มีนักสื่อสารออนไลน์แล้วก็มีนักบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมใช่ไหมครับหลายท่านในตรงนี้ก็มีหลายนักในนั้นนะคะมีใครไหมครับคนเดียวทำทุกอย่างนะยกมือหน่อยนะครับไปทุกเวทีมีใครอยู่ทุกหนักบ้างไหมครับรู้สึกจะมีเหมือนกันนะฮะนั้นเวลาอาจารย์มณีบอกเวลานับกำลังพลในสปช.เนี่ยต้องนับวนเลยนะจะได้ครบใช่ไหมเพราะว่าคนหนึ่งบางทีก็ไปนู่นไปนี่ไปหลายโครงการนะครับแล้วสุดท้ายเราก็มารวมพลังกันนะครับที่ศาลพลังประชารัฐที่ Impact Forum นะฮะได้อย่างน่าประทับใจนะครับซึ่ง2วันนี้แหละครับจะได้เป็นการหารือกันว่าเราจะไปที่เกียร์2กันอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะคะหลายๆท่านไม่ได้ทานอาหารเช้ามาท้องก็เริ่มจะร้องอ่ะนะคะขาดสมาธิจะน้อยลงนะคะช่วงวันนี้เราเชิญท่านเบรกข้างนอก15นาทีนะคะแล้วเข้ามาเจอกันนะคะขอบคุณค่ะครับเข้ามาเจอกันในเวลา 10:30 นตรงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังของคุณสนธิรักษ์นะครับมีเรื่องดีๆอะไรเยอะแยะมาพูดให้เราฟังครับขอเชิญประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่าง